วัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับเย่ดีฟนะครับก็วันนี้เปลี่ยนมาเป็นบอมคริปโตกันบ้างแล้วกันนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมทำคลิปเกี่ยวกับคริปโตคาร์คริปโตซิตี้มาจนเรียกว่าเมาเลยนะครับมันเยอะมากอะไรก็ไม่รู้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยหลายคนที่ติดตามคลิปมาตลอดก็น่าจะรู้นะครับว่ามันมีอัปเดตกับมีเรื่องดราม่าอะไรเงี้ยค่อนข้างบ่อยก็เปลี่ยนมาเป็นบอมคริปโตบ้างแล้วกันนะครับก็สำหรับบอมคริปโตเนี่ยผมได้มีการลงไปนะครับเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับถ้าเอาตัวเลขเดี๋ยวนะก็ประมาณ35วันราวๆนี้นะครับ35วันโดยตอนนั้นก็ตั้งคอนเซปต์เอาไว้ว่าจะกดเองเท่านั้นนะครับจะไม่ใช้บอทแล้วก็จะเล่นแบบว่าไม่ฝืนตัวเองนะครับก็คือว่างก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปข้างนอกหรือต้องทำงานอะไรเงี้ยครับก็จะไม่มากดเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเล่นเท่าที่มีเวลาเล่นนั่นเองนะซึ่งหลายคนฟังอย่างนี้ก็คงรู้สึกว่าโอ้โหแล้วมันจะได้สักเท่าไหร่เชียวนะครับเพราะบางทีเปิดบอทนี่เรียกว่าช่วงหลังๆนี่ยังได้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับหลังจากที่โดนเนิร์ฟกันไปนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าของผมเนี่ยที่เล่นมา35วันเนี่ยเล่นมากี่ตัวมีตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้มาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้มันลงไปวิ่งเล่นกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับลองดูเห็นไหมว่ามีอะไรบ้างโอเคตอนนี้น่าจะนับกันเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าของผมเนี่ยที่เปิดมานะครับก็จะมีอยู่2ตัวเขียวนะครับแล้วก็อีก8ตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นตัวคอมมอนทั้งนั้นแล้วนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วผมก็เป็นทีมที่เรียกว่าเกือบจะคอมมอนล้วนเลยอ่ะก็ยังดีที่ได้แบบแรร์มา2ตัวนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมีแรร์2ตัวมันก็น่าจะได้เยอะอยู่อะไรประมาณนี้แต่อย่าลืมนะครับว่าอันนี้ผมอ่ะเล่นเองแล้วก็ไม่ได้เล่นตลอดเวลาก็คือเล่นเท่าที่ว่างนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าใช้เวลานานมากอารมณ์เหมือนแบบเล่น CM 10ตัวอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะเล่นแบบว่าตื่นมาเงี้ยก็เดี๋ยวพอนึกได้ก็มาเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่บางทีก็ต้องทำงานอะไรประมาณนี้นะครับหรือบางทีก็ต้องออกไปข้างนอกนะครับก็เรียกว่าไม่ได้เปิดตลอดเวลานะแล้วช่วงกลางคืนที่นอนก็คือนอนไปเลยก็คือปิดไปเลยไม่ได้สนใจอะไรมันฉะนั้นก็เรียกว่าช่วงเวลาที่มันจะเปิดเล่นในต่อวันกี่ครั้งต่อวันไม่รู้อ่ะแบบน้อยมากก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าตัวของผมเนี่ยได้ตัวที่มีสกิลอะไรบ้างนะนี่ครับตัวแรกนะครับก็เป็นคอมมอนนะครับพลังก็ตามนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูพลังกันเอาเองเนอะเพราะถ้าพูดมันน่าจะนานเนอะตัวที่2ครับเป็นแรร์ครับเป็นอัศวินนะครับพลังก็ตามนี้นะครับตัวนี้ก็ทะลุบล็อกทะลุระเบิดได้นะครับตามหลักของแรร์นั่นเองนะครับตัวต่อมานะครับก็เป็นพี่แดกคูล่านะครับเป็นคอมมอน2ตัวเลยแต่ว่าก็จะมีพลังที่ต่างกันนะตัวต่อมาครับนินจาครับเป็นคอมมอนเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแรนะครับเป็นแม่มดนะครับพลังก็ตามนี้นะครับถัดมานะครับเจ้ากบนะครับกบน่ารักนะครับก็เป็นคอมมอนแล้วก็เปเป้มาเป็นคอมมอนอีกเหมือนกันนะครับ1นะครับ1ทุกอย่างเลยนะครับโคตรเซ็งเดินก็ช้านะครับระเบิดก็เบานะครับถัดมานะครับก็เป็นแม่มดอีกเหมือนกันนะครับก็สปีดเป็น2นั้นก็1นะครับตัวนี้ก็โอเคก็ดีหน่อยนะครับสตามิน่าเป็น2นะครับเรียกว่าก็จะมีพี่เปเป้ของเรานะครับได้1ท้วนนะครับน่าจะเป็นตัวเดียวที่ได้1ท้วนใช่ๆพี่เปเป้เราได้1ท้วนก็จากตัวละครที่ผมเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ผมเล่นได้ต่อวันนะครับก็ลองเดากันดูสิครับว่า35วันผมจะได้มาเท่าไหร่ครับให้ลองเดาในใจนะครับโอเคเดี๋ยวมาเฉลยดีกว่านะครับว่าจาก10ตัวนี้นะครับมีแรร์2ตัวนะครับผมเล่นมา35วันนะครับผมได้มากี่เหรียญนะครับแทนนั้นแท้ 52.46 เหรียญนะครับนี่ขนาดมีแรร์2ตัวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากผมเองเนี่ยไม่ได้เปิดตลอดเวลานะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นบอทด้วยแล้วก็บางวันก็ไม่ได้เล่นเลยนะบางวันก็ไม่ได้เปิดเลยก็ถ้าเกิดว่าเปิดอย่างสม่ำเสมอผมว่าก็น่าจะได้สักประมาณ60ได้อะไรประมาณนี้นะครับราวๆนี้เพราะว่าที่เล่นเนี่ยมันก็เฉลี่ยตกวันละประมาณ2เหรียญ นะครับแล้วก็ ID นี้เป็น ID แรกของผมด้วยนะครับฉะนั้นมันก็ค่อนข้างเก็บได้เร็วกว่าคนที่เล่นมานานแล้ว
ซึ่งจากการคำนวณคร่าวๆนะครับถ้าได้วันละ2เหรียญเนี่ยผมเล่นมา 3-5 วันมันน่าจะประมาณ60กว่าถึง70เหรียญแล้วนะครับแต่ว่าประเภทเปิดบ้างไม่เปิดบ้างแบบผมเนี่ยมันก็เลยได้แค่52เหรียญ นะครับตอนนี้แล้วก็ตั้งแต่เล่นมานะครับก็ยังไม่เจอกรงด้วยเหมือนกันนะครับก็ยังเป็น0อยู่นั่นเองนะครับแต่ที่เด็ดกว่านั้นนะครับก็คือตอนนี้ได้กุญแจมาแล้วนะครับแต่ว่าเล่นไม่ได้เนื่องจากมีแค่10ตัวนะครับอย่างเซ็งนะฮะขายต่อได้ไหมเนี่ยก็ตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างลังเลเพราะว่าจริงๆตอนแรกก็กะว่าได้สัก50เหรียญเดี๋ยวอาจจะถอนทุนคืนซะหน่อยนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่จากราคาเหรียญในตอนนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าเปิดตัวเพิ่มอีก5ตัวดีกว่ามั้งเพราะว่าด้วยราคาเหรียญตอนนี้ใครๆก็รู้นะครับว่ามันลงไปเยอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูราคาเหรียญกันเลยดีกว่านี่นะครับราคาเหรียญตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ 1.7 กว่าดอลลาร์นะครับซึ่งถ้ามานั่งคำนวณนะครับก็เท่ากับว่า50เหรียญคูณกับ 1.7 ผมให้ 1.75 เลยนะแล้วก็คูณเงินบาทอาทีประมาณ 3.2 เท่ากับว่าตอนนี้ถ้าผมเอา50เหรียญเนี่ยไปขายเนี่ยผมจะได้มาเป็นเงินอยู่ที่ 2,800 บาทนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตอนเอามาลงมันก็จะอยู่ประมาณ 5,000 บาทนะครับสำหรับ50เหรียญอะไรประมาณนี้ก็ก็นะ เอาไอหนีไปอีกแล้วนะครับหลังจากที่เจอ ROI ของเครือ Crypto City นะครับตอนนี้ก็มาเจอ ROI ของบอมนะครับลากออกไปอีกนะครับโอ้โหเรียกว่าดูทรงแล้วนะเหนื่อยซึ่งตรงนี้ผมก็คิดนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าอันนี้ผมถอนออกไปใช่ไหมกว่าผมจะได้มาที่ประมาณ50เหรียญอีกทีนึงอ่ะผมก็น่าจะใช้เวลาประมาณ35วันนะครับจากการเล่นแบบผมซึ่งเปิดบ้างไม่เปิดบ้างอะไรอย่างนี้เนาะฉะนั้นก็เท่ากับว่าถ้าเกิดอีกประมาณ35วันเนี่ยราคาเหรียญมันอยู่อย่างนี้มันก็จะได้ประมาณนี้นะถ้ามันไม่ตกลงไปมากกว่านี้อ่ะมาดูทรงของราคาเหรียญกันหน่อยนะครับก็เรียกว่าราคาร่วงกันลงมาเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มมาหยุดอยู่ที่วันที่29มกราคมนะครับแล้วก็พยายามที่จะดันขึ้นไปนะครับแต่สุดท้ายก็ดันไม่ผ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกแนวไซด์เวย์มานะครับหลายวันแล้วถ้ามันอยู่ทรงๆอย่างนี้มันก็ยังโอเคอ่ะดีกว่ามันตกลงมาข้างล่างเนาะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าแรงขายกับแรงซื้อภาวนาให้มันมีแรงซื้อเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะเอาละครับดูราคาเหรียญแล้วก็มาดูจำนวนเหรียญที่เหลือกันหน่อยนะครับก็ตอนนี้ใน Wallet ของ Bomb Crypto Hero เนี่ยก็จะมีอยู่ที่ 7.9 ล้านเหรียญ นะครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อเดือนที่แล้วที่ผมทำนะมันเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มมาจากอะไรยังไงนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับมันก็จะมีเงินเข้ามานะครับหลักๆมันก็น่าจะเป็นเงินในการมิ้นตัวนะครับเนี่ยมิ้นตัวแล้วก็มีการอัปเกรดนะครับไอ้พวกมิ้นมันก็จะหารลงตัวด้วย10นะครับนี่มิ้นตัว10 50นะครับอันนี้ก็ทีละตัวนี้ก็ทีละ5ตัวนะครับมีใครมิ้นทีละ100ตัวมั้ยวะไหนลองไปดูกันหน่อยนี่มิ้นทีละ100นะครับมิ้นทีละ10ตัวนะครับนี่มีอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเงินจากการอัปเกรดนะครับก็เรียกว่ามีทรานแซคชั่นในการมิ้นตัวอัปเกรดนะครับเข้ามาตลอดเวลานะครับนี่นะครับก็ถ้ามาดูเนี่ยก็คือเรียกว่ามีกันในระดับหลักวินาทีเลยแหละนะครับเข้ามาที่wallet ของ Bomb Crypto Heroes อันนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่7ล้านกว่านะครับอีกกระเป๋านึงนะครับที่เป็นกระเป๋าสำคัญที่จะทำให้ผู้เล่นได้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์การเงินเป็นยังไงนะครับก็คือตัวกระเป๋าล็อกนั่นเองนะครับก็คือล็อก wallet นั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่23ล้านเหรียญ นะครับเหมือนมันลดลงมานิดนึงนะจากตรงนี้ถ้าดูเนี่ยเมื่อ4วันที่แล้วนะครับตัวนี้มีการโอนเงินไปให้กระเป๋า Crypto Deployers นะครับถึง10ล้านเหรียญ นะครับโอนไปทำไม10ล้านเหรียญ นะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการโอนจากBomb Crypto Deployers นะครับกลับเข้ามา4ล้านนะครับห่างกัน1ชั่วโมงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็คือกระเป๋าล็อกตัวนี้นะครับมีการโอนเข้าไปหา Crypto Deployers นะครับ10ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้น1ชั่วโมงนะครับตัว
บอมคริปโตดีพอยเยอร์นะครับก็โอนกลับเข้ามาให้นะครับ4ล้านเอาไปทำอะไรกันนะฮะก็คงต้องมานั่งไล่ดูทรานแซคชั่นเอานะงงนะครับแต่ก็เท่ากับว่าตอนนี้นะครับในส่วนของกระเป๋าที่ถูกล็อกไว้เนี่ยยังคงมีอยู่23ล้านเหรียญ นะครับแล้วก็ในส่วนของกระเป๋าบอมคริปโตนะครับ The Hero ที่เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อตัวฮีโร่นะครับแล้วก็อัปเกรดเนี่ยมีอยู่ที่ 7.9 ล้านเหรียญ นะครับก็ยังอุ่นใจได้อยู่นะครับว่าเหรียญตอนนี้ยังไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันเป็นระยะนะครับว่าสถานการณ์การเงินจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าคร่าวๆนะครับเท่าที่ดูทรานแซคชั่นตรงนี้แล้วก็จำนวนเหรียญที่มีอยู่นะครับผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเขาจะมีเงินที่เข้ามามินตัวเพิ่มขึ้นมาแบบเรื่อยๆเป็นระยะเลยนะไม่ใช่ว่ามีแต่แบบโดนเทออกอะไรอย่างเดียวนะครับแล้วก็ยอดเงินในกระเป๋าก็ถือว่าก็ยังสวยอยู่นะเท่าที่ผมดูนะครับเพราะว่าจริงๆผมเห็นยอดนี้มันอยู่มาตั้งนานละคือถ้าเกิดว่าการเงินแบบไม่โอเคอ่ะมันน่าจะแบบไหลลงมาเดือนนึงมันน่าจะไหลลงมาเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกับตอนนี้ก็ไม่ได้หนีกันมากนะก็จากการที่เราไปดูจำนวนเหรียญ นะครับแล้วก็ดูราคาเหรียญเนี่ยผมก็ถือว่าตอนนี้บอมคริปโตเนี่ยมันก็ดูทรงแล้วมันก็ยังเล่นได้เรื่อยๆนะครับราคาเหรียญมันก็ยังพอได้แหละเพียงแต่ว่าใครที่เข้าไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะดอยสูงมากแล้วนะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาเล่นใหม่ตอนนี้เหรียญมันก็ยังมีราคาอยู่นะแล้วก็วอลเล็ตเขาก็ยังมีเงินเหลืออยู่เยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็โอเคดีนะสำหรับเกมนี้ในตอนนี้นะครับแล้วมันก็กำลังจะกลายเป็นเดอะแบกนะครับสำหรับคนที่มาจากคริปโตซิตี้นะครับซึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นผมด้วยนะเพราะว่าคริปโตซิตี้ผมก็ยังไม่คืนทุนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เหลือบอมเป็นความหวังสุดท้ายนะครับก็ไม่ได้ลุ้นให้มันมูลขึ้นมานะก็ถ้ามันมูลก็คงดีนะครับแต่ถ้ามันไม่มูลก็อย่างน้อยก็ขอให้มันทรงๆไปแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมก็ดีใจแล้วล่ะนะทีนี้หลังจากนี้ผมก็ต้องมาคิดนะครับว่าไอ้50เหรียญที่ผมได้มาเนี่ยผมจะถอนออกมาดีหรือผมจะเปิดใหม่ดีนะครับแต่ผมเดาว่าแรงเชียร์เปิดน่าจะเยอะกว่านะถ้าใครเชียร์ให้ผมเปิดนะครับต้องบอกผมด้วยนะครับว่ามีเทคนิคเปิดยังไงนะครับให้ได้ตัวเจ๋งๆนะครับได้ตัวซุปเปอร์เรเจนอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครเชียร์ให้ผมเปิดตัวต้องแชร์เทคนิคกันมาด้วยนะว่าทำยังไงเอารูปอะไรมาวางหรือว่าเอาใครมาเปิดให้นะอะไรประมาณนี้นะครับผมจะได้เอามาลองทำตามดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนื้อมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็ถือว่ามาโชว์ ID ผมนะครับแล้วก็เอามาให้ดูกันนะครับว่าเล่นแบบเรื่อยๆเนี่ยนะครับ35วันมันจะได้เท่าไหร่กับตัวละคร10ตัวนะครับที่มีแรร์อยู่2ตัวนะครับเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับหลายคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะครับก็จะได้ประเมินถูกนะครับว่าถ้าแบบคุณไม่ค่อยว่างเล่นเนี่ยมันจะได้สักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับส่วนใครที่กำลังคิดจะเข้ามาเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็อาจจะยังไม่เคยเล่นเกม NFTเลยนะครับผมก็แนะนำไปดูคลิปที่ผมทำไว้นะครับเกี่ยวกับ BNB Heroes นะครับแล้วก็คริปโตไมน์นะครับว่าเกมเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับมันมีทั้งคนที่เล่นแล้วแบบรวยนะครับแล้วก็มีคนที่เล่นแล้วขาดทุนนะครับก็แนะนำให้ไปลองดูกันก่อนนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจเล่นเกม NFT ใดๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าคิดจะมาเล่นเนี่ยใช้เงินเย็นเท่านั้นนะครับอย่าใช้เงินร้อนนะครับเป็นเงินที่คุณต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเอาละครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ